ในขณะเดีวยวกันนะครับมารายขอการค้าไทยปรากฏว่าปรับตัวเลข GDP ประเทศไทยปีที่แล้วไม่ถึง3ครับเหลือแค่2.5%เท่านั้นเองครับ mm hmm. สาเหตุสําคัญมาจาก GDP ในไตรมาสที่3เนี่ยโตเพียงแค่1.9%ซึ่งถือว่าต่ากว่าที่คาดไปเยอะนะครับ mm hmm. และนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นฟื้นตัวช้ามากๆการใช้ใจ่ายในส่วนอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาครัฐก็ไม่เกิดขึ้น จากความล่าช้าของงบปี67โดยในปี66นั้นการบริโภคภาคเอกชนนั้นเป็นพระเอกสําคัญที่สุดเลยครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีที่แล้วและการส่งออกที่พลิกมาเป็นบวกได้ในช่วงปลายปีแต่ในที่สุดส่งออกไทยปีที่แล้วก็ติดลบไป0.9%นะครับส่วนเศรษฐกิจไทยปีมังกรทองปีนี้นะฮะ GDP คาดว่าจะโต3.2%อันนี้ยังไม่รวมผลจากโครงการดิจิตอลวันเลทนะครับและก็ปัจจัยสนับสน,นุนอื่นๆว่าจะฟื้นตัวชัดเจนมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเพราะว่าปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าว่าต่างชาติต้องเข้ามามเทที่ยไยไถึง 35ล้านคนหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับทำได้28ล้านคนเศษอากาศสออกปีนี้น่าจะพลิกกลับมาโตรประมาณ3%ครับขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้มีอาชีพอิสระที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยนะฮะนายสิทธิกรเดเรกสุนทรกรรมการผู้จัดการทั่วไปของบสยเอาบอกว่าได้ร่วมกับธนาคารอมสินนะครับค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีไรายได้จากอาชีพอิสระแต่เป็นหนี้นอกระบบนะฮะโดยธนาคารอมสินจะปล่อยสินเชื่อให้รายละไม่เกิน50,000บาทและบสยค้ำประกันสินเชื่อ ให้ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 10กลุ่ม small business นะครับซึ่งได้รับอนุมัติขยายวงเงินเพิ่มเติมเป็นจำนวน3,250ล้านบาทเพื่อรองรับผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มอาชีพอิสระที่เป็นหนี้นอกระบบซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ